ปีทองสุภชัยลุ้น MVP ดาวซันโวไทยลีกติดตามได้ในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Seat เซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS หลังจากที่เจ้าอาร์มสุภชัยนะครับก็ยิงเพิ่มไป2ลูกในเกมล่าสุดที่เจอกับชลบุรีนะครับวันพุธที่ผ่านมาก็ทำให้ตอนนี้สุภชัยใจเด็ดยิงในไทยลีกฤดูกาลนี้ไปแล้ว14ประตูนะครับแบบไม่มีจุดโทษเลยครับเป็นผู้นำดาวซันโวคู่กับแฮมิลตันซัวเรสกองหน้าบราซิลของหนองบัวพิชยะนะครับแล้วก็นำหน้านักเตะต่างชาติคนอื่นที่ยิงได้หลัก10ประตูถึง7คนเลยครับนอกจากรางวัลดาวซันโวไทยลีกที่แฟนๆลุ้นกันแล้วเนี่ยอีกหนึ่งรางวัลส่วนตัวที่สุภชัยใจเด็ดมีโอกาสลุ้นสูงมากนั่นคือรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของไทยลีกครับหรือ MVP Most Valuable Player ของไทยลีกฤดูกาลนี้ครับที่ผลงานยิงประตูกับแอสซิสต์รวมกันณเวลานี้อยู่ที่19ลูกนะครับมาจากยิง14ลูกแล้วก็แอสซิสต์อีก5ลูกครับมีส่วนร่วมในการได้ประตูมากกว่าผู้เล่นต่างชาติอย่างเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสที่ทำไปเพียง16ประตูยิง15จ่าย5นะครับแล้วก็แฮมิลตันซัวเรสยิง14จ่าย1นะครับซึ่งหากจะไม่นับที่การยิงประตูกับแอสซิสต์ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีนักเตะคนไหนที่โดดเด่นเท่ากับสุภชัยแล้วนะครับส่วนโปรแกรมไทยลีกที่เหลือครับที่เจ้าอาร์มจะสามารถลุ้นทำประตูกับแอสซิสต์เพิ่มก็จะมีเกมที่ต้องเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับหลังกลับมาจากรอบเพลย์ออฟของ AFC แชมเปี้ยนส์ลีกกับแดกูนะครับต่อด้วยการเจอหนองบัวพิชยะขอนแก่นยูไนเต็ดลีโอเชียงรายแล้วก็สุพรรณบุรีครับเมื่อลองนำไปเทียบกับเลกแรกแล้วทีมที่อาร์มทำประตูได้เนี่ยไม่ได้มี BG สุพรรณกับหนองบัวนะครับส่วนขอนแก่นกับเชียงรายเลกแรกอาร์มยิงขอนแก่นไปถึง2ลูกครับกับ1แอสซิสต์และยิงได้1ประตูในการเจอเชียงรายถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดและอาร์มสามารถคว้าตำแหน่งดาวซันโวกับ MVP ไทยลีกมาได้อาร์มจะกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกในรอบ10ปีเลยครับที่เป็นดาวซันโวได้ต่อจากพี่มุ้ยธีรสินแดงดาที่เคยทำไว้24ประตูในฤดูกาล2012ครับและจะเป็นนักเตะบุรีรัมย์คนที่5ที่คว้าตำแหน่ง MVP ไทยลีกได้ต่อจากธีรธรบุญมาทันในปี2013ครับสุชาวนุชนุ่มในปี2014ดิโก้หลุยซานโตในปี2015และ2017ซึ่งแข้งบุรีรัมย์ห่างหายจากรางวัลนี้ไปแล้วถึง3ปีเต็มครับจากปัตตานีที่ออกมาไล่ล่าความฝันนะครับเป็นนักฟุตบอลอาชีพในเมืองกรุงได้เริ่มเล่นไทยลีกตั้งแต่อายุ17ปีครับหลังจากใบแดงในเกมเจอกับเวียดนามสมัยเล่น U23 ก็โดนแฟนบอลด่ากันชุดใหญ่ครับกลายเป็นตัวตลกของแฟนบอลไทยมันหลายต่อหลายปีทั้งคำวิจารณ์จากข้างนอกบวกกับการที่ต้องลงเล่นหลายตำแหน่งในสโมสรจนความมั่นใจก็หายไปเรื่อยๆครับแต่อาร์มไม่เคยยอมแพ้ครับและสู้มาทุกอุปสรรคจนขึ้นมาลุ้นดาวซันโวได้ในตอนนี้และถูกโค้ชอีชีอิการันตีให้ว่าเล่นเจลีกได้แน่จากบทสัมภาษณ์ล่าสุดก็เริ่มอยากเห็นแล้วครับวันหลังจากจบฤดูกาลนี้เจ้าอาร์มจะเป็นนักเตะไทยอีกหนึ่งคนที่จะได้ลองออกไปเล่นในเจลีกบ้างหรือไม่เพื่อนๆครับชาวตุรกีไทยคิดเห็นกันยังไงครับคิดว่าอาร์มสามารถคว้าดาวซันโวหรือ MVP ไทยลีกมาครองได้หรือไม่และอาร์มพร้อมแล้วหรือยังครับกับการไปเล่นต่างแดนนี่คือหนึ่งในนักเตะที่หลายๆคนมองข้ามไปครับในมุมของเพื่อนๆเลื่อนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ตูดูบอลไทยด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ